คุณหญิงดร.อรุณีกาสยานนท์มาอีกแล้วโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้พูดถึงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้นะโรงพยาบาลสนามก็ไม่พอฮอสพิทอลก็ยังไม่เพียงพอเรื่องการฉีดวัคซีนก็มีปัญหาอยากให้รัฐบาลจัดหาเตียงให้เพียงพออย่างเร่งด่วนตอนนี้เขาหาอยู่นะคะเขาก็พยายามทำอย่างเต็มที่แต่ว่าดร.อรุณีเนี่ยบอกว่าแล้วการที่รัฐบาลเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุราชการเข้ามาร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยอยากถามว่ารัฐบาลได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นทัพหน้าอย่างเพียงพอแล้วหรือยังการขอความร่วมมือคงเกิดขึ้นได้ยากถ้าทัพหน้าเหล่านี้ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการเตรียมการของรัฐบาลค่ะคือเวลาจะแถลงข่าวสมมติถ้าเราเป็นโฆษกเนี่ยมันต้องมีประเด็นแถลงนะคุณนันทิยาค่ะนี่ผมพูดเผื่อวันหน้าคุณไปได้ดิบได้ดีไปเป็นโฆษกอะไรเนี่ยนะมันต้องมีประเด็นไม่ใช่แบบเฮ้ยวันนี้จัดแถลงแต่ไม่มีประเด็นพอไม่มีประเด็นปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเอาเรื่องอะไรมาพูดซึ่งมันก็ไม่ได้มีแก่นสารสาระหรือเป็นเรื่องเก่าอ่ะเลื่อยเปื่อยคืออยากจะถามว่าเนี่ยเขาบอกอยากจะถามว่ามีชุด PPE เพียงพอหรือไม่วันก่อนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแถลงแล้วทั้งยานะทั้งไอ้เวชภัณฑ์ต่างๆชุด PPE มีกี่แสนตัวมีต่างๆเนี่ยเขาเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วคือคุณไม่ทำการบ้านอะไรเลยเอาแต่ถามคืออารมณ์คงอารมณ์เหมือนพวกหิวแสงอะคุณปรเมศอันนี้พูดถึงแบบทั่วไปนะเวลาคนหิวแสงอยากจะเป็นข่าวอยู่ในหน้าสื่อเนี่ยเขาก็ต้องออกมาพูดอะคือจะพูดอะไรก็พูดเถอะขอให้มันมีเรื่องให้พูดอ่ะจะเป็นประเด็นจริงเท็จอะไรยังไงเนี่ยขอให้ได้พูดพอพูดแล้วมันเป็นข่าวไงเห็นไหมพอพูดแล้วคุยถึงแก่นก็มาคุยอ่ะไม่คุยไม่ได้เพราะว่าคือสื่อเขาเป็นโฆษกพรรคไงพูดก็ข่าวออนไลน์ก็ขึ้นเช้าขึ้นเย็นแบบนี้นะครับใช่คือพูดอย่างเงี้ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนคือคนอ่ะจะไม่ได้ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะทำไมจะช่วยกันไม่ได้เหรอเนี่ยนะคือทำไมถึงแบบไม่สามารถจะช่วยอะไรกันได้เลยเหรอคุณไปดูคุณวิโรจน์เป็นตัวอย่างเนี่ยเนี่ยคุณวิโรจน์เขาปรับแล้วนะเรื่องเปิดกว้างเนี่ยนะคือตอนนี้เนี่ยคุณไม่รู้หรอว่าภาคเอกชนอะไรเนี่ยเขาตั้งวงคุยแล้วก็เป็นข้อเสนอกับรัฐบาลกันคุยกันเรียบร้อยแล้วร่วมไม้ลงมือกันใหญ่โตเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะอย่างเมื่อวานนี้เอาเรื่องวัคซีนก่อนเนี่ยนะครับที่ใครๆบอกว่าทำไมไม่ซื้อวัคซีนหลายยี่ห้อเลิกพูดได้แล้ววัคซีนหลายยี่ห้อเนี่ยนะเพราะเขาเจรจาเขาซื้อเขาคุยกันมาเรียบร้อยแล้วก็จำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมากเลยคุณนันทิยา